เมื่อคืนเราปั่นจากชายามานาสาแล้วเราก็พักที่นี่นะครับเป็นรีสอร์ทบอกว่าราคา500บาทถือว่าถูกมากๆครับที่นี่บรรยากาศดีมากนะครับติดถนนใหญ่เลยครับมาหาง่ายมากนะฮะก็คือนาสารวันเล่นะครับตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์สามารถโทรติดต่อจองได้เลยนะครับเส้นทางวันนี้หลากหลายมากนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านตลาดบ้านซ่องเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินเป็นมื้อเช้าที่นั่นครับเส้นทางเป็นสวนยางของชาวบ้านนะครับเราปั่นเข้ามาในสายในฮะหรือคนแถวนี้เรียกว่าสายล่างฮะสายล่างผ่านริมทางรถไฟนะครับแล้วก็บางช่วงเรามีเข้าป่าบ้างนะครับแต่ไม่เยอะนะครับพอหอมปากหอมคอครับบ้านซ่องหรืออำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์นั่นเองนะครับแต่ว่าชื่อเล่นอาจจะเรียกว่าบ้านซ่องนะครับผมแล้วเข้ามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราหาอะไรกินในตลาดครับผมอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟมอเตอร์ไซค์ไปได้นะครับแต่เวลาขับต้องก้มหัวเยอะๆนะครับส่วนจักรยานจูงครับตลาดบ้านซ่องครับบรรยากาศเช้าๆออกจากบ้านซ่องนะครับวันนี้เราจะไปเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตรงนี้ยังเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นอำเภอบ้านซ่องหรืออำเภอเวียงสะครับแล้วเราก็จะไปอำเภอฉวางนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมเส้นทางนี้ปั่นสนุกมากครับไม่มีรถใหญ่เลยนะครับมีแต่รถชาวบ้านนะรถยนต์ก็น้อยมากนะครับมอเตอร์ไซค์ก็นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ทางค่อนข้างจะเปลี่ยวนิดนึงนะครับแต่ก็รับรองว่าสนุกหลากหลายมากๆครับวันนี้ไปเขาศูนย์ทานพอครับครับครับผมใช่ได้ครับได้ขอบคุณมากมากครับผมเข้าป่านิดนึงครับช่วงสั้นๆ
มองมดนะคะเดี๋ยวในตั้งมันรวดน้ำเดินเดินเดินได้ครับได้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 หลุมก้อนนะข้าวหลามของชาวบ้านนะครับ3กระบอกนะ50บาทแวะพักดื่มน้ำนะครับเห็นว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับเลยขอนั่งถ่ายสักนิดหนึ่งครับหลังนี้ก็สวยนะครับอยู่ตรงสถานีรถไฟสถานีอะไรนะสถานีกระเบียดนะครับตรงนี้เข้ามาในเขตของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วครับถึงแล้วครับเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วเราก็จะจบคลิปนี้ตรงบรรยากาศเขาศูนย์ครับผมแล้วคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับ